าธิการของทางสภาที่เชิญคณะผู้สร้างเหนือเมฆ2ตอนจอมขมังเวทนะฮะมาชี้แจงนั้นก็คือกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนนะครับมีนายสุภชัยศรีล่าส.ส.อุบลพระประชาธิปัตย์เป็นประธานนะครับก็เชิญคุณนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์มาคุณสินใจเปล่งพาณิชย์ผู้อำนวยการสร้างนะครับแล้วก็นักแสดงด้วยคุณสินใจนะครับเชิญคุณนนทรีนิมิบุตรพ่วงกับละครเชิญคุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลสื่อเชิญพันเอกนาทีสุคนรัตน์ประธานกสทช.นะครับเชิญทางด้านของช่อง3คุณประสามารีนนท์นะครับรองประธานมาพันเอกนาทีกับคุณประสาเนี่ยส่งจดหมายมาว่ายังไม่สามารถมาให้รายละเอียดได้นะครับก็แจ้งว่ามีความพร้อมที่จะมาให้รายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไปนะครับคุณนกชัดชัยก็ชี้แจงต่อกรรมธิการนะครับว่าขั้นตอนปกติเมื่อทางบริษัทจะทำละครเรื่องอะไรก็ตามแต่มันมีขั้นตอนคือต้องส่งให้กับทางคณะกรรมการช่อง3เป็นผู้พิจารณาบทเรื่องย่อรวมถึงผู้แสดงนะครับหากได้รับการอนุมัติไฟเขียวแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเมื่อผลิตออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำเป็นเทปละครส่งไปที่ช่อง3ให้คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ของช่องคณะกรรมการเซ็นเซอร์นั่นแหละฮะเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าพบว่ามีบางฉากไม่เหมาะสมก็จะตัดฉากนั้นไปนะครับละครเหนือเมฆ2ที่ถูกระงับการออกอากาศใน3ตอนสุดท้ายนั้นผู้ผลิตละครได้มีการส่งเทปไปยังช่อง3เพื่อให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วตอนที่10ส่งไปก่อนช่วงปีใหม่ตอนที่11 12ส่งไปวันที่3มกราคมนะครับตอนที่ถูกระงับก็ไม่ทราบเหตุผลแต่ทางช่อง3ก็คือคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการโทรศัพท์มาบอกกับคุณชัดชัยเมื่อวันที่2มกราคมว่าละครถูกระงับการออกอากาศนะครับคุณชัดชัยบอกผมก็ถามเหตุผลคุณสมรักษ์บอกว่าไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันจนถึงตอนนี้คุณนกชัดชัยบอกว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานจากทางช่อง3เพื่อให้เข้าไปรับทราบการชี้แจงนะครับเหตุผลของการถูกระงับก็รู้เท่าๆกับที่ปรากฏเป็นข่าวคือเนื้อหาไม่เหมาะสมนะฮะคุณนนทรีนิมิบุตรนะครับบอกว่า3ตอนสุดท้ายยอมรับว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงบทเพิ่มฉากในละครให้มันสนุกด้วยการเพิ่มฉากแอคชั่นแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทนี้ก็มีการแจ้งไปยังช่อง3ให้พิจารณาและรับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับครับนี่ฮะซึ่งทางกรรมาธิการก็ซักถามว่าการทำละครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบทเพื่อให้มีคำพูดที่ไปเสียดสีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือเปล่าคุณชัดชัยคุณนกนะบอกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสถานการณ์เพราะการทำละครผลิตตามโครงเรื่องที่เสนอไปแล้วทั้งหมดดังนั้นในละครเหนือเมฆก็เป็นการสมมติเรื่องทั้งหมดไม่ได้ทำเพื่อกระทบคนหนึ่งคนใดนะครับอย่างไรก็ตามแต่ทางบริษัทของคุณนกชัดชัยคือบริษัทเมตตามหานิยมเป็นบริษัทที่มีเจตนาผลิตละครเพื่อชีวิตสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกละครที่บริษัทสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและมีข้อสรุปละครที่เป็นละครเหนือเมฆหัวใจของมันก็คือบ้านเมืองจะสงบสุขได้เพราะความดีครับนี่ฮะนี่คุณชัดชัยชี้แจงนะฮะใช่ครับแล้วก็คุณนนทรีก็เสริมว่าการกำกับละครเนี่ยนะฮะยอมรับว่าอาจจะมีการแก้ไขบทพูดของตัวละครอยู่บ้างนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ให้เนื้อหามีความสนุกนะฮะคุณสินใจบอกนะครับว่าในฐานะของการเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นภรรยาของผู้จัดนะฮะเสียดายในงานที่เราทำลงไปพอสมควรในฐานะคนทำงานที่ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเมื่อผิดพลาดอะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขอะไรที่ต้องจบมันก็คงต้องจบก็ต้องมาเริ่มต้นทำงานต่อไปด้วยความรอบคอบพูดคุยพิจารณากันมากขึ้นก็อย่างที่คุณอุ๋ยนนทรีเคยพูดไปว่าเราเนี่ยเหมือนช่างทำรองเท้าทำงานเสร็จส่งแล้วก็ได้เงินส่วนจะใช้หรือจะไปให้ใครใส่แล้วเจ็บหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำไม่ได้นอกจากว่าเจ็บก็มาแก้ถ้าเป็นความผิดของเราถ้าเห็นว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็จบประเด็นการนำละครมาฉายในสื่ออื่นมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางช่อง3นะครับคุณวราเทพรัตนากรวันนี้ก็ไปชี้แจงด้วยนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะที่กำกับดูแลสื่อเนี่ยนะฮะ บอกว่ารัฐบาลก็ไม่เคยมีนโยบายใดๆเป็นพิเศษกับสื่อที่กำกับนะฮะที่ถามมากันมากว่ามีการเมืองสั่งหรือเปล่ารู้หรือไม่คุณวราเทพบอกยืนยันว่าไม่มีนะฮะแล้วก็สอบถามจากหลายๆคนถามจากคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนะฮะถามคุณสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีใครรับทราบนะฮะซึ่งการตรวจสอบเรื่องนี้ก็ทราบว่าทางอสมทซึ่งเป็นคู่สัญญาของทางช่อง3ก็ได้ขอให้ช่อง3ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง3ท่านที่มาชี้แจงก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการส่งผมไม่ทราบจริงๆอย่างที่เรียนให้ทราบที่ผมอยากรู้จริงๆเหมือนกันนะฮะคือเราทุกคนรู้เหมือนที่ทุกท่านรู้อะค่ะคืออย่างที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วคือเราได้รับโทรศัพท์ว่าละครถูกแบนเพราะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมนั่นคือจบแค่นั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการที่ทุกคนพูดถึงว่ามันเกี่ยวกับการเมืองไหมนุ๊กคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของเนื้อหาในละครทุกคนนำไปโยงด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าในส่วนของเราเนี่ยเราผลิตไปแล้วเราทำงานออกอากาศไปค่อนข้างมากทุกคนเห็นเนื้อหาสาระตรงนั้นอยู่แล้วนุ๊กเชื่อว่าที่สุดแล้วคนที่จะพิจารณาหรือเกิดความรู้สึกอะไรต่างๆได้ก็คือผู้ชมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะถูกพูดถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมอันนี้เป็นเรื่องของที่ทุกคนพูดถึงด้วยนะคะแต่ถ้าถามเราคงไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการทำละครขึ้นมาสักเรื่องนึงมันเป็นการสมมุติอยู่แล้วเราทำงานให้มันสนุกด้วยขณะเดียวกันเราก็อยากทำงานที่มันมีสาระด้วยนั่นคือสิ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปให้กับผู้ชมเพราะนั้นจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ทราบผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคนี้การเมืองมันเข้มข้นกว่าภาคที่แล้วหรืออย่างไรไม่ทราบในเรื่องนะฮะมันก็จริงๆก็เป็นการต่อเนื่องจริงๆเลยนะโดยที่แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีในเรื่องและก็ภรรยาท่านนายกก็ลดบทบาทตัวเองลงไปพยายามจะทำประเทศให้ปราศจากคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าการเมืองในเรื่องนี้พิเศษกว่าเรื่องอื่นใน3ตอนสุดท้ายมันเป็นเรื่องของที่ขมังเวทเนี่ยได้สัตราวุธมาครบแล้ว4ชิ้นแล้วก็ทุกๆคนที่ไม่ต้องการให้เกิดเรื่องนี้ก็เข้ามาปกป้องไม่ว่าจะเป็นจัดสมิงไม่ว่าจะเป็นผอวรรณภาหรือว่าหรือหมวดแสงกล้าก็ตามแต่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มันเป็นเรื่องสมมุตินะครับมันเป็นสตาร์วอร์มันเป็นสตาร์วอร์จริงๆหมวดแสงกล้าก็คือลูกของวินยูลูกของจอมขมังเวทดาร์คไรเดอร์เป็นดาร์คไรเดอร์ใช่ครับแล้วก็4ชิ้นที่จะต้องได้เนี่ยก็คือต้องเอามาจากอีกชิ้นสุดท้ายเนี่ยต้องเอามาจากคอหมวดแสงกล้าก็คือวัชระเอามารวมกับตรีสูตรเมื่อรวมได้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยต้องฆ่าลูกตัวเองเพื่อที่จะให้ได้พลังอันนี้มาพอฆ่าลูกเสร็จปั๊บพอรวบรวม4ชิ้นได้ปรากฏว่าพลังทั้งหมดใน4ชิ้นเนี่ยมันเป็นพลังของความดีมันเป็นพลังของความดีซึ่งไอ้ขมังเวทไม่สามารถพลังความดีเนี่ยเอามาทำให้เป็นความชั่วได้ในเรื่องมันก็เป็นแค่นั้นเองแล้วขมังเวทมันก็รู้สึกว่ามันทำชั่วไปไม่ได้แหละมันก็เลยเขาเรียกอัตวิบากกรรมฆ่าตัวตายแล้วก็จบเรื่องมันแค่นี้เองไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือมีอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเลยนี่ฮะทั้ง3ท่านก็ได้แต่อธิบายนะฮะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีของทางช่อง3ออกมาบอกใช่ครับนะนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ทางทีมผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับออกมาบอกกับสื่อนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปครับตั้งแต่4มกราคมนะครับที่มีข่าวเรื่องนี้จนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ต้องรอช่อง3แหละนะครับว่าวันที่คุณประสานมารีนนท์ไปที่กรรมธิการนั้นคุณประสานมารีนนท์จะไปอธิบายอะไรได้มากกว่าคำว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่า จะยกตัวอย่างไหมนะครับอย่างเช่น3ตอนสุดท้ายตอนนี้ฉากนี้มันไม่เหมาะสมอย่างนี้นะครับตอนนี้ฉากนี้มันไม่เหมาะสมตามมาตรา37แบบนี้จะอธิบายเป็นฉากๆเลยไหมหรือว่าจะเปิดฉายให้ทางกรรมธิการดูไหมครับหรือก็จะยืนยันว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะตอนนี้ก็เหลือช่อง3นี่แหละเพราะคุณนกชัดชัยก็บอกว่ากลับมาเนี่ยช่อง3ก็ยังไม่ได้เรียกเข้าไปเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่านกมันไม่ได้ฉายเพราะว่านี่นะตอนนี้เราไปสร้างแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้มันก็ยังไม่มียังไม่รู้เลยดิใช่ว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรใช่ครับนี่ฮะเขาก็บอกว่ายังไม่รู้นะฮะภูมิกับก็บอกว่าส่วนใหญ่3ตอนที่เป็นตอน3ตอนสุดท้ายก็เป็นฉากบู๊แอคชั่นซะส่วนใหญ่นะอสมทเองนะฮะในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับทางช่อง3เนี่ยวันนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของอสมทคุณพลชัยวินิจฉัยกุลบอกว่าก็ได้มีการประสานสอบถามไปทางช่อง3แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ยังไม่ได้มีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังช่อง3แต่มีการประสานงานไปยังผู้บริหารมีการสั่งการด้วยวาจาให้มีการเร่งรัดโดยเร็วที่สุดคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีหนังสือ
ให้ช่อง3ได้รับทราบอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ต้องชี้แจงกลับมาที่อสมทนะครับ